ตลาดท่องเที่ยวต่างชาติซบเซามาประมาณ3ปีนะคะแต่ว่าวันนี้คึกคักขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักท่องเที่ยวก็ต้องมีการปรับตัวด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งการเดินทางชีวิตทรัพย์สินรวมไปถึงเรื่องการเงินค่ะทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะต่อนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ที่ดีรวมไปถึงการสร้างโอกาสมาเดินทางไทยซ้ำอีกครั้งของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะจะประชุมร่วมกับเครือข่ายและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกว่า200คนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะโดยเฉพาะมาตรการความปลอดภัยค่ะทั้งนี้ประเด็นด้านความปลอดภัยประกอบไปด้วยหลายมิตินะคะทั้งการเดินทางชีวิตและทรัพย์สินแหล่งท่องเที่ยวสุขอนามัยและการทำธุรกรรมเพื่อจับจ่ายใช้สอยต่างๆค่ะซึ่งแต่ละมิติก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะจึงจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะยกตัวอย่างตลาดจีนค่ะบอกว่าจะมีการเดินทางทางรถยนต์จากจีนตอนใต้มากขึ้นหลังจากนี้นะคะซึ่งจะต้องมีการอบรมการเดินทางเข้าไทยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวค่ะขณะที่สล็อตเที่ยวบินที่มีการพูดถึงตอนนี้นะคะกำลังหารือให้มีเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นค่ะขณะนี้เนี่ยต้องถามทางพี่เขาครับว่าทางประเทศจีนเนี่ยได้ยื่นสล็อตเข้ามาในประเทศไทยในช่วง 2-3 วันที่หลังจากวันที่8นะต้องบอกว่าเยอะมากเข้ามาไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับขณะนี้มีเข้ามาทางเชียงใหม่ก็วันสัปดาห์หนึ่งหลายไฟเข้ามาในภูเก็ตสัปดาห์หนึ่งผมว่าเกินกว่าต้องสัปดาห์หนึ่งหลายสิบไฟนะเพราะมันแต่ละสายการบินเท่าที่เห็นมี8สายการบินมี4สายการบินที่วันละ1ไฟและมี3 สายการบินเนี่ยสัปดาห์ละ3ไฟขณะที่บรรยากาศในช่วงตรุษจีนปีนี้นะคะนายพิพัฒน์ก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวจะมามากขึ้นทยอยคึกคักขึ้นตามลำดับค่ะก็ยังยืนยันครับว่านักท่องเที่ยวจีนสำหรับเดือนนี้เราก็ประมาณการไว้ว่าไม่เกิน 100,000 คนสำหรับเดือนมกรานะครับหลังจากนั้นเราก็จะทยอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราเคยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนสูงสุดเดือนละ1ล้านคนในปี2562แต่ผมเชื่อว่าปีหน้าเราได้เห็นปีนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นเพราะว่าเราก็คงจะต้องหารือกับบริษัททัวร์ต่างๆว่าความพร้อมของเรายังไม่ได้ 100% นะข้อมูลจากบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือว่าทออทค่ะรายงานว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าระหว่างวันที่18ถึง21มกราคมนี้นะคะมีสายการบินจากจีนจองตารางบินมาแล้ว386ถึง388เที่ยวบินค่ะผู้โดยสารจีนรวมประมาณ 100,000 คนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็คาดการณ์ด้วยค่ะว่าตลอดทั้งปีนี้นะคะการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องปัจจัยหลักมาจากการท่องเที่ยวของจีนค่ะที่มีเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงความรวดเร็วในการเปิดจำหน่ายแพ็กเกจทัวร์ด้วยนะคะนอกจากนี้มีการประเมินค่ะว่านักท่องเที่ยวระยะใกล้อื่นๆอย่างเช่นนักท่องเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงและไต้หวันจะมีการฟื้นตัวที่ร้อยละ60-80นะคะนักท่องเที่ยวระยะไกลค่ะคาดว่าจะฟื้นตัวที่ร้อยละ70-80แต่มีความท้าทายนะคะจากปัจจัยด้านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวที่ล่าช้าของอุตสาหกรรมการบินค่ะซึ่งจะมีผลต่อตลาดระยะไกลด้วยเช่นกันทั้งนี้นะคะประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยในปีนี้ค่ะจะอยู่ที่25ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า2,400,000,000 บาทค่ะคุณภาวดีคุณจิรชาตาคะในปี2570ค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะตั้งเป้าถึง80ล้านคนค่ะ2เท่าของปี2562แต่ก็มีจุดสำคัญนะคะว่าบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความพร้อมแค่ไหนโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ